ชคดีนะเนี่ยที่ซี่โครงไม่หักพักสักอาทิตย์ก็จะดีขึ้นงั้นเดี๋ยวหมอจัดยาแก้ปวดให้นะขอบคุณครับหมอแล้วแฟนคุณน่ะเหรอครับคือตอนนี้พยาบาลกำลังทำเฝือกอ่อนที่ข้อมือให้อยู่นะฉันว่าคุณน่ะควรจะย้ายแผนกดีไหมคะทำไมล่ะคะก็เมื่อเช้าคุณเพิ่งมาทำแผลที่ถูกยิงอีกไม่กี่ชั่วโมงก็มาใส่เปลือกอ่อนหลังจากบู๊กับคนร้ายฉันว่างานของคุณน่ะมันหนักไปสำหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะไม่ละค่ะฉันชอบแต่มันอันตรายนะคะทำไงได้ล่ะคะฉันรักอาชีพนี้ค่ะอย่างมากก็แค่ตายเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวสิคุณมีอะไรอีกคนนี้ไม่มีเยอะใหญ่กับผมเลยนะเอ๊ะเจอน่าจะเดินหนีอย่างเดียวทำไมต้องให้ฉันจ่ายค่ายาให้ด้วยหรือไงไม่ใช่ผมแค่อยากจะรบกวนคุณไปส่งหน่อยได้ไหมมากไปฉันมีงานต้องทำแต่คุณก็รู้นี่รถผมจอดอยู่ที่สวนน่ะแท็กซี่ไงเยอะแยะไปคนที่สวนครบสูตรจริงๆคนสวยใจดำไปส่งเนี่ยพอผมไปเรื่องจะคุยกับคุณแล้วเมษาเขาเห็นหน้าแกหรือเปล่าคิดว่าไม่ครับแกแน่ใจแน่ครับท่านแล้วเมษาเข้าไปเจอผู้กองขั้นเทพทำไมไม่ทราบครับแต่เท่าที่เห็นจากการคุยกันผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรสักอย่างที่ดูซีเรียสไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ฉันเจอเมษาฉันจะถามเขาเองผู้การครับผมคิดว่าเราควรกันน้องเมย์ออกมาจากงานนี้นะครับทำไมผมไม่อยากให้น้องเมย์อยู่ใกล้กับไอ้ขั้นเทพครับ นายกำลังหึงกันเหรอไม่ใช่ครับผมกลัวว่าน้องเมย์จะโดนลูกหลงระหว่างที่เรากำลังจัดการกับไอ้ขั้นเทพครับถ้าในสถานการณ์คับขันจริงๆฉันว่าแกไม่ควรจะเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องผู้การครับแต่น้องเมย์เป็นคนของผู้การนะครับฉันบอกแล้วไงใครหน้าไหนมันก็ไม่สำคัญเท่ากับความปลอดภัยของพวกเราและคราวหน้าถ้าแกรู้ว่าไอ้ขั้นเทพมันใส่เสื้อกล่องก็อย่าไปยิงมันที่ตัวครับท่านคราวหน้ามันต้องตายแน่
ให้คุณนี่ตื่นได้แล้วไม่ถึงเหรอก็ใช่นะสิผมยังไม่ได้คุยกับคุณเลยอะก็ใช่สิฉันเห็นคุณหลับหรือไม่อยากจะเรียกผมขอโทษผมคงระบมแผลคุณมีเรื่องอะไรก็ว่ามาสิคุณก็เห็นแล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้มีคนพยายามจะฆ่าผมจริงๆอ่ะนี่คุณจะบอกอีกว่าเป็นฝีมือหัวหน้าฉันงั้นเหรอผมคิดว่าใช่นะแต่คุณยังไม่มีหลักฐานแล้วฉันก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้และที่สำคัญฉันไม่รู้ว่าคุณทำงานอะไรเอาล่ะผมบอกความจริงให้คุณก็ได้หน่วยชก911ได้รับภารกิจให้ทลายล้างขบวนการโจรกรรมพระพุทธรูปและผมเองกำลังล่อซื้อเพื่อจับเควินสมิธเพื่อขยายผลหาตัวผู้บงการที่อยู่ในประเทศไทยเควินสมิธประธานมูลนิธิเควินโฮปเหรอใช่ฉากหน้าของมันน่ะคือฝรั่งใจบุญแต่หลังฉากมันคือวายร้ายที่คอยทำลายศาสนาและวัฒนธรรมของเราแล้วหัวหน้าฉันไปเกี่ยวโยงอะไรกับเควินสมิธด้วยก็เขาสั่งให้คุณมาสอดแนมผมแต่หัวหน้าฉันบอกว่าคุณเมย์ผมไม่ใช่วายร้ายอย่างที่หัวหน้าคุณใส่ความผมนะคุณสัมผัสกับผมแล้วคุณรู้สึกบ้างไหมว่าผมเป็นคนเลวอ่ะฉันว่าคุณพูดจาให้มันดีๆหน่อยคุณนี่คิดลึกจริงๆผมไม่ได้หมายถึงว่าคุณสัมผัสร่างกายผมหมายถึงว่าเท่าที่คุณพูดคุยกับผมมาคุณรู้สึกบ้างไหมว่าผมเป็นคนเลวก็ไม่ได้ดีมากพูดจริงๆสิคุณฉันพูดจริงเอาล่ะถึงผมจะไม่ได้ดีมากในสายตาคุณแต่ผมอยากให้คุณเชื่อผมนะแล้วทำไมฉันต้องเชื่อคุณด้วยนี่ผมพูดมาขนาดนี้แล้วคุณไม่เข้าใจความรู้สึกในเรื่องของผมบ้างเลยเหรอนี่เรากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ผมกำลังพูดถึงเรื่องของเราสองคนไงผมรู้นะจริงๆนะคุณคิดอะไรกับผมฉันว่าเราอย่าพูดเรื่องนี้กันดีกว่าเดี๋ยวสิคุณเมย์แล้วฉันก็ไม่เคยรู้สึกอะไรกับคุณด้วยผมรู้นะจริงๆแล้วคุณเชื่อผมใช่ไหมเฮ้ย
คุณขับรถทับเท้าผมนะฉันจะบอกให้คุณรู้ว่าที่คุณคิดอ่ะผิดหมดนี่คุณเฮ้ยโอ๊ยเดี๋ยวสิคุณแม่โอ๊ยจริงนะ